็วันนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการตลาดในบาซ่าตลาดค้าปลีกแล้วก็ตลาดค้าส่งนะครับในนามของคณะกรรมการชุดใหม่นะครับที่ตั้งขึ้นมาในระเบียบของคณะกรรมการทั้งหมดก็มีการพูดคุยหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ดำเนินการเพื่อพัฒนาตลาดเราไปในทิศทางไหนร่วมกับนโยบายของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ซึ่งคณะกรรมการชุดใหม่นะครับก็ได้พูดคุยหารือกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในส่วนของตลาดก็จะมีปัญหาบางส่วนครับที่ทางท้องถิ่นทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ก็ได้รับฟังปัญหาแล้วก็จะได้ลงมือเข้าไปแต่ละกองนะครับไม่ว่าจะเป็นกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองช่างลูกขาซึ่งเราได้ดำเนินการประมาณสัก6เดือนนะฮะที่ได้ลงไปในพื้นที่เช่นเรื่องขยะนะครับเรื่องของขยะที่เป็นส่วนของมันที่มันติดค้างด้านในเรื่องหลอดไฟเรื่องการจราจรจุดจอดรถซึ่งก็ยังมีหลายมุมครับที่เราได้แลกเปลี่ยนกันวันนี้ก็เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการชุดใหม่นะครับคงจะได้เดินการเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์รวมกับท้องถิ่นคือเทศบาลบุรีรัมย์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นในระยะเวลาใกล้ต่อไปนี้ครับ